นะครับบ่อยใช่แล้วครับสำหรับการจัดการในครั้งนี้นะครับต่อเนื่องและยาวนานมาเป็นครั้งที่16แล้วนะครับแสดงว่าได้รับการตอบรับนะครับไม่ว่าจะจากสถาบันอุดมศึกษานะครับที่เป็นพันธมิตรร่วมกันจัดนิทรรศการและก็รวมถึงจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาครับที่ประชาสัมพันธ์และก็ให้น้องๆมาร่วมงานกับเราเป็นจำนวนมากในทุกๆครั้งครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่16และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา SKRU Open House ในวันนี้ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2. เพื่อกระจายโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์บุคคลผู้สนใจทั่วไปและหน่วยงานต่างๆได้เข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรและการศึกษาโดยทัดเทียมกัน 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 4. เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศมากขึ้นปีนี้คิดว่าพวกเราที่อยู่จังหวัดภาคใต้เป็นอีกปีหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยเดือนมกราที่มีสิ่งที่ดีเข้ามาสู่วิถีชีวิตในการเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการศึกษาวันนี้เรามีนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษาชื่อก็บอกแล้วนะครับเป็นตลาดนัดวันนี้เรามาเที่ยวตลาดครับมาเที่ยวตลาดแต่เป็นตลาดในทางศึกษาที่ทุกคนสามารถจะรู้เรื่องราวของการศึกษาของประเทศไทยนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวที่มาร่วมในนิทรรศการในวันนี้ทุกหน่วยงานและที่ทุกสถาบันการศึกษาที่มาร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณทางสำนักส่งเสริมการศึกษาและงานทะเบียนขอบคุณทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทุกคณะที่มีกิจกรรมให้เห็นภาพของการเคลื่อนไหวในเรื่องการศึกษาและขอบคุณท่านผู้มีเกียรติตลอดจนนักเรียนผู้ปกครองทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ขอเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่16และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา SKRU Open House ในวันนี้ครับสวัสดีครับ3 2 1ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับและขณะนี้นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่16ได้ถูกเปิดขึ้นเป็นทางการแล้วนะครับแล้วในแต่ละมหาวิทยาลัยมีอะไรที่เราต้องการบ้างเก็บข้อมูลไปให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็รับชมความบันเทิงคนนี้